เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยน62ที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอรณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์โอท็ Top. นะครับมาเป็นของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับโดยตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการสร้างช่องทางการตลาดนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชนบทนะครับและก็เพื่อเป็นการส่งเสริมความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่2563นะครับโดยสินค้าที่เขาส่งเสริมให้ซื้อนะครับแล้วนําไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ยกตัวอย่างนะครับสินค้าของมูลนิธิโครงการหลวงนะครับ ก็จะเป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวไทยภูเขาที่เป็นคนยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงได้แก่ผักสมุนไพรเห็ดชากาแฟถั่วและธัญพืชผลไม้ดอกไม้เมืองหนาว ผลิตผลปศสุสัตว์ผลิตผลประมงผลิตผลป่าไม้ดอกไม้แห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับในชื่อสินค้าโครงการหลวงและดอยคำนะครับและต่อมานะครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถจัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเพื่อช่วยเหลือ,ลอรัษฎรในชนบท ให้มีอาชีพเสริมและเพิ่มไรายได้นะครับซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทนะครับโดยเฉพาะราษฎรที่ประสบปัญหาในการเพาะปลูกหรือที่ว่างจากฤดูเพาะปลูกให้มีงานทําทําให้ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานของตนเองไปทํางานไปรับจ้างในเมืองนะครับโดยผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับได้แก่งานผ้างานไม้งานจักสารงานซิโามิกดอกไม้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่าง และเบตดเตล็ดน,นะครับอาทิเช่นสมุดบันทึกกล่องผ้าไหมเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคณะรัฐมนตรีเขาได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะครับรณรงค์ให้ซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อนะครับไปมอบเป็นของฝันในช่วงเทศกาลปีใหม่2563นั่นเองนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านพอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ